สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอย่างได้ต้องสร้างเองท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz ติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการสมัชชาสุขภาพตรังค่ะใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการสมัชชาสุขภาพตรังวันอาทิตย์นี้นะครับผมเจี๊ยบพรจันทร์หอมครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังสู่รายการนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับรายการนี้นะครับมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สนใจที่จะร่วมคิดร่วมขับเคลื่อนการร่างตังเมืองแห่งความสุขหรือว่าเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ เราก็คุยกันมาว่าในภาพรวมนั้น เรื่องของสุขภาพสุขภาวะก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวของเราเองเริ่มต้นที่ครอบครัวนะครับถ้าตรงนี้มีความชัดเจนแล้วก็มีความแข็งแรงเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานไปทำให้ชุมชนไปทำให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่สภาพแวดล้อมทางสังคมก็จะเอื้อต่อการดำรงชีวิตนะครับพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะบอกว่าเออมันนำมาทำนะครับมันนำมาทำมากหรือเปล่านะครับเมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพสุขภาวะเนี่ยในเชิงของงานพัฒนาจังหวัดตรังของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นลำดับวันนี้หลักคิดมันมาลงที่5ดีครับผมก็อยากทบทวนเรื่องนี้ว่า5ดีก็คือ1สังคมนะครับสังคมดีก็คือผู้คนเนี่ยมีความเข้าใจกันมีการเชื่อมโยงมีการช่วยเหลือแบ่งปันอันนี้ครับเพราะนั้นการที่สังคมจะมีความเชื่อมโยงช่วยเหลือแบ่งปันกันได้ก็แสดงว่าสังคมมันต้องมีการพูดคุยต้องมีวงของการพูดคุยมีวงของการปรึกษาหารือแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันถึงจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสังคมมีความเชื่อมโยงมีความเข้าใจและมีความช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับเวลานี้เราก็จะเห็นว่าในหลายๆพื้นที่เขาจะมีกลุ่มมีชมรมนะครับกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพชมรมแอโรบิกนะครับชมรมผู้สูงอายุอะไรทำนองนี้ครับคือว่าจะเป็นกลุ่มรณรงค์จิตอาสาเรื่องของการดูแลถึงแวดล้อมปลูกต้นไม้เก็บขยะนะครับหรือว่าแม้แต่จะเป็นผู้ที่เป็นผู้เฝ้ามองเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนนก็ไม่ดูดายเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าสื่อสารเรียกรถ1669อุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อจะให้ผู้ประสบเหตุผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับไปถึงโรงพยาบาลไปถึงหมอพยาบาลได้อย่างรวดเร็วจากนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการที่จะทำให้สังคมดีเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการพื้นฐานอย่างนี้นะครับแล้วการที่เริ่มต้นอย่างนี้คน
5คนคน10คน15คนมาทำกิจกรรมในจังหวัดตรังของเราเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมว่ากลุ่มที่ทำกิจกรรมเชิงสังคมที่ต่อเนื่องแล้วก็ช่วยบรรเทาทุกข์หรือว่าช่วยเติมเต็มทำให้สังคมเมืองตรังเราน่าอยู่นะครับกลุ่มสำคัญเนี่ยเราก็จะเห็นตั้งแต่กลุ่มเรื่องรักป่าต้นน้ำในพื้นที่ต่างๆริมเทือกเขาบรรทัดรวมทั้งพื้นที่อื่นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชายฝั่งทะเลเพราะว่าพอมีการดูแลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรื่องของระบบนิเวศจากเขาป่านาลีลงมาเนี่ยนะมันทำให้จังหวัดตรังของเรามีความเขียวน่าอยู่ร่มรื่นอากาศดีฝุ่นละอองน้อยนะครับทุกคนก็สบายแต่ว่าถ้าพื้นที่ถูกทำลายเรื่องของ อะไรต่างๆไปเหมือนที่เราเห็นภาพข่าวเวลานี้ในจังหวัดภาคเหนือเนี่ยก็ฝุ่นควันนะครับไฟป่าซึ่งทำลายทั้งป่าทั้งสัตว์ป่าสัตว์คุ้มครองนกยูงอะไรต่างๆนะครับแมวป่าซึ่งก็เหมือนกับว่าถูกทำลายเสียหายสูญไปเพราะนั้นกลุ่มเหล่านี้นะครับสำคัญก็กลุ่มกิจกรรมดูแลสุขภาพกลุ่มอสมกลุ่มที่เฝ้าระวังเรื่องการแพร่ระบาดของโรคยุงลายโรคไข้เลือดออกโรคเท้าช้างนะครับวัณโรคอะไรต่างๆเราเนี่ยครับเพราะว่าภัยที่มาจากโรคภัยไข้เจ็บภัยที่มาจากเราเนี่ยเป็นภาวะคุกคามเพราะนั้นถ้าสังคมใดไม่มีบุคคลเหล่านี้อยู่เลยท่านลองคิดดูว่าสภาพมันจะเงียบเหงามันจะว้าเหวมันจะอะไรนะมันเหมือนกับว่าขาดความอบอุ่นใจนะครับแต่ว่าถ้าสังคมใดเริ่มต้นอย่างเนี้ยมันก็จะไปได้หลายๆพื้นที่เวลานี้กลุ่มต่างๆมันต่อยอดขึ้นมาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านมีแผนพัฒนาหมู่บ้านมีการพัฒนาหมู่บ้านแนวต่างๆแล้วก็เห็นความก้าวหน้าก็จะพบว่าทางหมู่บ้านหลายพื้นที่ก็ได้รับการชื่นชมนะครับหมู่บ้านพัฒนาเชิงท่องเที่ยวชุมชนนะครับหรือว่าหมู่บ้านที่ทำเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มเหล่านี้ครับนี่คือสังคมดีทีนี้ถ้าสังคมดีก็จะเฮื่อไปถึงจุดหนึ่งก็จะมีวางแผนการพัฒนาเป็นระบบเช่นช่วยเหลือแก้ปัญหาของผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังจังหวัดตรังเราเนี่ยภาวะเรื่องความดันโลหิตสูงเบาหวานนะครับหรือว่าภาวะเสี่ยงเรื่องการเจ็บป่วยด้วยมะเร็งเนี่ยต่อเนื่องมาเวลานี้หลายฝ่ายเป็นห่วงธรรมชาติสุขภาพเองก็มีมติไปแล้วเมื่อปีนี้นะครับว่าจะต้องช่วยกันลดเรื่องนี้นะครับต้องจับมือกันช่วยกันลดเรื่องภาวะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้ภาวะคุณภาพชีวิตของคนต่างแย่ลงแล้วก็ภาวะที่ทำให้เกิดป่วยตายแล้วก็ภาวะที่เรียกว่ายากลำบากก็คือภาวะของการเจ็บป่วยด้วยมะเร็งนะครับเพราะนั้นการรณรงค์ในการที่จะลดเลิกละสารเคมีที่เชื่อกันว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญยาฆ่าหญ้ายาฆ่ามันแรงนะครับเราก็ต้องหาตัวอื่นมาทดแทนอันนี้ก็สังคมก็ต้องมีการเรียนรู้นะครับเพราะนั้นการศึกษาการเรียนรู้ทั้งในระบบนอกระบบทั้งการศึกษาค้นคว้าในเชิงความรู้สมัยใหม่ในเชิงของการลดปัจจัยเสี่ยงโรคหรือว่าภาวะคุกคามเหล่านี้นะครับก็จะต้องได้รับการขยับนะครับก็อาจจะหลายแนวการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาสำหรับลูกหลานเด็กๆนะครับปฐมวัยหรือว่าก่อนวัยเรียนปฐมศึกษานะครับพอพูดเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่น่าดีใจว่าเราไปตั้งวงพูดคุยสภาคาแควแลแนวโน้มการพัฒนาประเทศนะครับเป็นข้อเสนอไปสู่ส่วนต่างๆเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเรื่องของการศึกษา
เหล่านี้นะครับการศึกษาควรที่จะมุ่งเน้นนะครับเรื่องของปฐมศึกษาเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพนะครับให้มีคุณภาพก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นที่น่าดีใจว่าคนตรังเราเนี่ยตื่นตัวในเรื่องของการที่จะพัฒนาคนนะครับสร้างคนพัฒนาคนให้มีเรียกว่าความคิดดีสมองดีสุขภาพดีไปด้วยกันอันนี้ก็จากเวทีสภากาแฟที่ชุมชนท่องเที่ยวของวังหินลาดนะครับก็บ้านยุงงามตำบลโพรงจระเข้ผมก็เห็นด้วยนะครับเรื่องนี้ว่าจะช่วยกันส่งเสียงนะครับช่วยกันส่งเสียงเพื่อที่จะทำให้เรื่องของการศึกษาเรียนรู้พื้นฐานของเด็กเยาวชนประถมศึกษาของจังหวัดตรังของเรามันมีคุณภาพเพราะนั้นมองไป10ปี15ปีข้างหน้านักเรียนหรือว่าเด็กตรังของเราก็จะเป็นเด็กที่มีคุณภาพเพราะนั้นเรื่องของมาตรฐานการศึกษาเรื่องของครูเรื่องของหลักสูตรอันนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ฟังว่าช่วยกันส่งเสียงไปถึงทางฝ่ายการเมืองแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็กำลังหาเสียงกันอยู่ก็จะครับทราบว่ามีวันนี้จะมีกลุ่มกลีนจินตานะครับมาร่วมรายการธรรมชาติสุขภาพนะครับก็กำลังรอสัญญาณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เดินทางถึงจุดไหนแล้วครับตอนนี้อยู่แยกท่ากลางแล้วค่ะอ๋อครับนี่ผมกำลังเรียนสายอยู่กับใครครับช่วยกับจอยค่ะอ๋อครับน้องจอยนะครับน้องจอยกลุ่มฟักเขียวนะใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะครับรายการธรรมชาติสุขภาพก็ยินดีครับที่ทางกลุ่มเข้ามาร่วมเรากำลังพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ดูแลสุขภาพทางฟักเขียววันนี้มีอะไรที่จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้จอยก็เป็นตัวแทนนะคะของสมาชิกกลุ่มฟักเขียวนะคะเราเป็นกลุ่มคนเล็กๆนะคะที่มารวมตัวกันนะคะรวมมีจะมีทั้งผู้รักสุขภาพนะคะผู้รักสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะที่เป็นเกษตรกรนะคะที่ปลูกผักแบบอินทรีย์นะคะมารวมตัวกันนะคะแล้วก็ก่อตั้งตลาดกรีนจินตากันขึ้นมานะคะก็วันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวจังหวัดตรังนะคะให้ได้มาเที่ยวที่ตลาดของเรานะคะตลาดก็ถ้าว่าเป็นวันเสาร์จะเริ่มเวลา9โมงถึงบ่าย2ค่ะ9โมง9นาฬิกาถึงบ่าย2นะครับมีทุกวันเสาร์ใช่ค่ะมีทุกวันเสาร์วันเสาร์สุขภาพดีก็แวะไปที่ตลาดกรีนจินตาที่3แยกโรงเรียนพรสิริกุลเดิมใช่ค่ะพิกัดก็จะอยู่หลังร้านมิสเตอร์ DIY นะคะครับครับครับเข้ามานะคะใกล้โรงเรียนดารุโนไทยนะตรงนั้นย่านตรงนี้ครับครับครับแล้วทราบว่าจะมีผู้ร่วมเดินทางมาเข้ารายการด้วยไหมครับเนี่ยวันนี้ใช่ค่ะมา2คนค่ะครับมีพี่ติ๋มมาด้วยนะคะเป็นแม่ค้าแล้วก็เป็นสมาชิกฟักเขียวนะคะของตลาดของเราครับครับยินดีเลยครับใช่ค่ะวันนี้พอดีสมาชิกมีอีกหลายคนนะคะแต่ว่าติดภารกิจกันค่ะ ครับตอนนี้เราอยู่ช่วงเวลาอีก5นาทีก็จะถึง9โมงครึ่งคิดว่าจะเดินทางมาถึงสวทนี่สักอีกกี่นาทีครับเนี่ยอีก5นาทีค่ะอ๋ออีก5นาทีนะครับครับอีกแค่นาทีก็เดี๋ยวก็มาที่ห้องส่งนะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับครับครับยินดีครับครับครับช่วงนี้ก็
เดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับทีมฟักเขียวนะครับซึ่งเขาก็เป็นทีมกระบวนการศึกษาเรียนรู้เรื่องสร้างสุขภาพดีด้วยอาหารสุขภาพพืชผักปลอดสารพิษลดละสารเคมีที่เป็นภาวะคุกคามต่อสุขภาพที่เราพูดกันในเชิงของความคิดพูดกันในเชิงของหลักการเดี๋ยวจะมีทีมที่ปฏิบัติการจริงนะครับเพราะว่าผมทราบว่าสมาชิกของกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูแอนนะครับเขาก็เรียกว่าลงแปลงเองปลูกผักเองนะครับแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งเป็นครอบครัวที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเลือกที่จะมาใช้ชีวิตในแบบวิถีของกติกรรมที่ปลอดภัยนะครับแทนที่จะไปเรื่องของทำงานอยู่ในเมืองใหญ่อยู่ในสำนักงานออฟฟิศนะครับเรียกว่ารับเงินเดือนแล้วก็ทำงานในภารกิจที่เป็นระบบขององค์กรภาคธุรกิจในเมืองก็กลับมาใช้ชีวิตแบบวิถีกติกรรมแล้วก็พยายามที่จะสร้างพืชอาหารที่มีคุณภาพขึ้นมาจริงๆตัวเองก็บริโภคไม่มากแต่ว่าก็ต้องดำรงชีวิตก็ต้องเข้าเปิดตลาดเป็นทางเลือกนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลุ่มนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าถ้ามีกลุ่มที่เรียนรู้ในเรื่องของที่กล่าวแล้วนะครับมันก็จะนำมาสู่เรื่องของการเป็นปัจจัยเอื้อต่อการสร้างสุขภาพดีเพราะถ้าเรามีอาหารที่ดีนะครับอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยอาหารที่ปลอดพิษนะครับก็มันเราก็จะย้อนหลังไปเมื่อพักประมาณ50ปีที่แล้วเราจะเห็นว่าผู้คนในจังหวัดตรังก็จะมีโรคอย่างปัจจุบันนี้น้อยมากนะครับความดันโลหิตสูงเบาหวานนะครับมะเร็งอะไรต่างๆนะครับเรื่องที่เรียกว่ามาจากพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการบริโภคประจำวันเดี๋ยวนี้อาหารที่ผ่านมาเรายากจะรู้ว่ามันจากแหล่งไหนแล้วก็มันเจือปนด้วยอะไรบ้างแต่ว่าแน่ๆพอเรามาใช้เป็นอาหารในประจำวันเนี่ยเมื่อเราทำให้สุขภาพเราแย่ลงเป็นโรคมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารนี่แหละครับจริงๆเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยก็มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะมาลงลึกเรื่องนี้เรื่องอาหารดีสุขภาพดีกับกลุ่มกวักเขียวนะครับช่วงนี้ท่านผู้ฟังรับฟังเพลงจากรายการนะครับเชิญรับฟังครับพัฒนาคนมาจากทิ่นอื่นมาคืนรายได้ให้คนตรัง
ที่มีวินัยใจอาสาร่วมพัฒนาจังหวัดตรังให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอยู่ระหว่างกลางดามควานนี่คือบ้านคือภูมิลำเนาคือเมืองทองของไทยเรามีเลป่าเข้าลำเนาไพรหนึ่งแห่งอันดามันเมืองท่าสำคัญที่ยั่งยืนยิ่งใหญ่สวนปาล์มน้ำมันยางพารานั้นมีมาก่อนใครธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ท้องเลยยังสีครามสดใสสิบสองผีเที่ยวสวยจังทุกใจพร้อมแก๊ปตั้งไปรีแลกคนตรังใจกว้างสร้างแต่ความดีมีสถานที่รีแลกรีแลก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 รีแลก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 ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสัมปชัญญะโหราพลังวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับกลุ่มฟักเขียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ต้องขออภัยนะที่เวลาอาจจะสื่อสารกันคลาดเคลื่อนครับเชิญท่านไทยทางท่านผู้ฟังครับค่ะสวัสดีค่ะก็จอยนะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มฟักเขียวนะคะชื่อจริงนะคะชื่อชินาน่านะคะกางอิ่มวันนี้นะคะมากับพี่ติ๋มนะคะเดี๋ยวให้พี่ติ๋มแนะนำตัวด้วยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะติ๋มนะคะทินธนาศรีนีค่ะก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งในตลาดนะคะจะปรุงอาหารปรุงสุกแบบไร้ผงชูรสก็ไม่ใส่รสดีค่ะครับก็เพื่อสุขภาพค่ะก็รู้สึกดีใจนะวันนี้เราได้ต้อนรับทีมที่เน้นเรื่องของการสร้างสุขภาพนะครับอยากให้บอกความเป็นไปเป็นมานิดว่าคิดยังไงตัดสินใจที่มาทำเรื่องของตลาดกรีนตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพเนี่ยค่ะก็เริ่มต้นจากที่ตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นคนที่รักสุขภาพนะคะพยายามจะหาพืชผักอาหารที่มันปลอดภัยอะค่ะต่อสุขภาพเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยสำคัญมาดับต้นของชีวิตนะคะต่อให้เรามีเงินมากแค่ไหนแต่ว่าเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราก็จะไปทำสิ่งอื่นในชีวิตเนี่ยได้ค่อนข้างลำบากขึ้นนะคะถ้าเราสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มรู้จักเครือข่ายอะค่ะคือสุขภาพคนที่ปลูกผักอินทรีย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มออกตามหาเครือข่ายเพิ่มเติมแล้วก็ได้มารวมตัวกันเป็นกลุ่มฟักเขียวแล้วก็เริ่มทำตลาดกรีนชินตาค่ะมาได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วนะครับใช่ค่ะพื้นที่ที่เราลงไปเยี่ยมตอนนั้นที่ลงไปก็จะมีของใครนะครูแอนใช่ไหมค่ะครูแอนเกษตรทฤษฎีชันเกษตรทฤษฎีชันที่เขาอยู่ที่ทางทุ่งกระบือใช่ค่ะแล้วที่แล้วไปที่ไหนอีกแล้วก็มีเรามีมาทั่วจังหวัดตรังนะคะก็จะมีแถวนางเมืองเพชรก็มีบ่อน้ำร้อนก็มีนะคะนายงย่านตะขาวครับที่ไหนอ่ะวังคีรีวังคีรีใช่ไหมครับที่ปลูกข้าวค่ะหาสำลานแถวนั้นนะคะเยอะมากก็เรียกว่ากระจายอยู่ทั่วไปใช่ค่ะทั่วจังหวัดตรังอยู่ทั่วไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้ที่ตลาดกรีนเขามีทั้งแบบว่ามาในผลผลิตการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบเลยใช่ค่ะเป็นกล้วยมาเป็นหวีมาใช่ค่ะนะครับก็คือเราจะเน้นเป็นตลาดที่มีชีวิตนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ผลิตเนี่ยค่ะมาเจอกับผู้บริโภคโดยตรงครับทีนี้เราก็ตลาดมีชีวิตคืออะไรก็คือการที่ผู้ผลิตกับผู้บริโภคมาเจอกันเนี่ยเขาก็จะได้คุยกันนะคะว่าอาหารนี้มันมีที่มายังไงปลูกยังไงอะไรเงี้ยค่ะครับใช่ครับก็แล้วตอนนี้เนี่ยแผงหรือว่ามีแม่ค้าที่เราแบ่งเป็นหมวดหมู่เนี่ยทางตลาดเนี่ยจัดหมวดหมู่ยังไงของเราก็จะมีประมาณ 3-4 หมวดหมู่นะคะก็จะมีเป็นพืชผลทางการเกษตรนะคะคเป็นอาหารปรุงสุกแล้วก็เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมีโซนเด็กด้วยนะคะเราจะเน้นเรื่องของเด็กๆด้วยนะคะก็คืออยากให้มาสัมผัสกับตลาดสีเขียวอะค่ะให้เขาได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้ค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะก็อยากเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับผมก็แวะไปเยี่ยมครั้งสองครั้งก็บรรยากาศเรียกว่าสบายนะครับไปแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขอาจจะเป็นเพราะคนชอบอยู่ม
แนวๆนี้ด้วยก็ได้นะแต่ว่าการตกแต่งก็จะผสมผสานนะเป็นเชิงของทำกันเองเพราะทำกันเองค่ะเราช่วยกันมีใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริมวัสดุต่างๆกับความเป็นสากลด้วยเข้าไปประกอบกับความเป็นสากลนะครับเข้าไปนะครับตอนนี้อาหารที่เป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพเนี่ยถ้าเป็นผลผลิตการเกษตรที่ว่าอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าต้องการอย่างนี้ก็มาที่นี่เลยหรือว่าเรามีตรังเรามีนาเรามีข้าวดีที่มีแน่นอนเนี่ยต้องมาที่นี่ให้มาที่นี่เรามีรายการอะไรบ้างค่ะก็เราก็จะมีทั้งข้าวนะคะมีพืชผักนะคะผักบ้านผักแปลงนะคะคือช่วงหลังนี้ก็คือจะเกษตรกรของเราก็จะเริ่มปลูกผักแปลงค่ะเยอะขึ้นเพราะว่าเป็นผักที่ขายดีนะคะเช่นพวกคะน้ากวางตุ้งอะไรพวกนี้นะคะค่ะก็คะน้ากวางตุ้งมีแน่นอนมีค่ะก็แล้วแต่ช่วงด้วยนะคะถ้าช่วงไหนที่แบบปลูกยากจริงๆอะไรเงี้ยก็คือไม่มีอะค่ะก็คือเพราะเราไม่ได้ใช้ยาเลยเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงไม่มียาฆ่าหญ้านะคะครับใช่ไม่มีปารากอดไม่มีปารากอดไม่มีฟูราดานไม่มีฟูราดานพวกนี้ครับแล้วของเรานี่คือแบบเราก็ไม่ได้มีใครมาการันตีเนาะเราก็คือใช้ความซื่อสัตย์อะค่ะใช้พลังของเครือข่ายอะค่ะที่มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจส่งต่อสิ่งดีๆให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะให้คนตรังได้มารับประทานก็เราพยายามที่จะยืนอยู่บนหลักตรงนี้ค่ะความซื่อสัตย์ต่อการประกอบใช่ค่ะอาชีพกิจการพวกนี้แล้วก็เรารับรองกันเองใช่ค่ะเรียกว่าใช้กลุ่มเครือข่ายรับรองมาตรฐานนะครับมาตรฐานของกลีนของกลุ่มเครือข่ายนะครับคือในคนในกลุ่มนอกจากนั้นเขาก็ยังมีมาตรฐานของเขาเองก็มีนะคะแต่ว่าหลายๆเจ้าก็คือไม่มีก็คือเราตรวจแปลงกันเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วนอกจากนี้คือตลาดของเราก็คือเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะจังหวัดตรังนะคะเราอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันนะคะคือของเสียต่างๆเนี่ยมันจะลงทะเลหมดโดยเฉพาะถุงพลาสติกอะไรพวกนี้นะคะก็คือใช่ก็คือเราก็รณรงค์ตั้งแต่แรกเลยเราก็คือเราจะไม่ให้ใช้ถุงก๊อบแก๊ปพลาสติกเราเริ่มจากที่ถุงก๊อบแก๊ปพลาสติกก่อนนะคะก็คือตอนนี้เราทำได้ 100% แล้วนะคะสำหรับถุงก๊อบแก๊ปพลาสติกนะคะครับใช่ก็คือเรารณรงค์ให้ทุกคนหิ้วตะกร้าแล้วก็ผูกถุงผ้ามาตลาดนะคะทุกวันเสาร์ค่ะครับก็ไปตลาดกรีนก็อย่าลืมนะครับเราก็ต้องนำถุงผ้าหรือว่าตะกร้าไปเพราะที่นี่เราไม่มีถุงพลาสติกบริการนะครับเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอ้าวเชิญทางน้องอยากจะคุยอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารครับเชิญครับก็เดี๋ยวนี้อาหารก็ส่วนมากเลยนะคะเหมือนตามท้องตลาดก็ส่วนมากเขาก็จะใส่พวกผงชูรสอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ตลาดของเราก็อาหารปรุงสุกก็จะเน้นตรงนี้ด้วยก็เพื่อสุขภาพของผู้ที่เข้ามาบริโภคอะค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะรักสุขภาพตัวเองให้เยอะๆเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างนะคะสิ่งแวดล้อมเอ่ยการกินการอะไรเดี๋ยวนี้มันทำให้คนเป็นโรคเยอะอะค่ะก็อยากให้ทุกคนรักสุขภาพอาหารปรุงสุกที่เราอยู่ในตลาดแล้วตอนนี้เรามีก็จะมีพวกข้าวยำครับสลัดขนมจีนก็เป็นพวกหมี่ไทยเมื่อก่อนนะคะหมี่ไทยเนี่ยหนูเพิ่งขายแต่หมี่ของหนูเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าหนูไม่ใส่ซอสไม่ใส่สีแต่หนูจะใช้สีจากหัวบีทรูทนะคะเป็นหัวพืชผักเอามาปั่นแล้วก็น้ำเข้ามาทำเป็นสีชมพูอะค่ะครับก็ทุกอย่างก็คือธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยครับก็มาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดใช่ค่ะทุกอย่างก็ทำเองเหมือนถั่วพริกอะไรก็คั่วเองบดเองหมดนะคะครับก็ไม่ได้ไปซื้อที่แบบที่เขาวางขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพ็คเกจจิ้งต่างๆเราก็จะเน้นทำจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดค่ะที่เราจะเน้นมากที่สุดทีนี้พอเราได้ผู้แม่ค้าคนขายนะสมาชิกมาแล้วเนี่ยเรามีการวางแนวในการทำความเข้าใจในเรื่องของการรักษาคุณภาพหรือว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับลูกค้าได้ยังไงทางตลาดเราได้ทำเรื่องนี้กันยังไงก็ส่วนมากก็จะคุยอะค่ะก็คุยด้วยอะไรด้วยก็ประชุมก็ประชุมทุกสองเหมือนแบบจะคุยกันเยอะมากค่ะช่วยพัฒนาแม่ค้ากันไปเรื่อยๆอะค่ะ
ก็เรียกว่าวางโปรแกรมที่เป็นทางการคือไม่ใช่ว่ามาวางแผงแล้วก็ขายแล้วก็แยกย้ายกันกลับเราก็มีการนั่งคุยปรึกษาหรือกันแล้วก็ก่อนที่จะมาขายเราจะมีเป็นเหมือนเป็นหนังสือเนาะเขาเรียกว่าสัญญาใจอะค่ะเขียนให้รับรู้ว่าเรามีเป้าหมายยังไงเรามีข้อจำกัดอะไรบ้างอะค่ะรับได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะนี่เราจะมีมาสักประมาณ2หน้ากระดาษ A4 อะค่ะโอ้โหเยอะนะถ้าเป็นข้อก็ยาวใช่ค่ะครับครับนี่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ระดับชาติเขาเรียกว่าอาจจะเป็นปฏิญญาอะไรต่างๆนั้นนะหรือว่าเป็นกฎกติการ่วมใช่ไหมครับครับครับช่วยกันคิดแล้วก็วางออกมาใช่ค่ะนะครับเริ่มต้นโชคดีที่ว่าในกลุ่มนะคะมีสมาชิกที่มีความแข็งแรงมากในเรื่องของแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะเรื่องอาหารเรื่องความซื่อสัตย์จริงใจอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีความสตรองมากในเรื่องนี้ก็เลยเกิดตลาดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะครับครับดำเนินเรื่องตลาดขับเคลื่อนมาร่วมปีแล้วร่วมปีมาแล้ว มีแบบว่าปกติเราตลาดก็คือมีการขายนะครับมีการขายแล้วก็มีคนมาซื้อแต่ว่ามันมีบุคคลสาธารณะบุคคลที่เขาทำงานในหน่วยงานแล้วก็รับผิดชอบต่อเรื่องสุขภาพรับผิดชอบต่อเรื่องการผลิตการเกษตรเรื่องอาหารเนี่ยบุคคลเกินความคาดหมายที่แวะมาเยี่ยมตลาดเราเนี่ยมีบ้างหรือเปล่าเราไม่ได้คิดว่าเขาเข้ามาในบทบาทแบบว่ามาเยี่ยมเราใช่ไหมคะมีค่ะมีนะตอนนี้มาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็เป็นมิตรดีทุกคนค่ะก็คือทุกคนก็คือชื่นชมค่ะว่าเราเป็นกลุ่มเล็กๆเนาะที่ตั้งใจกันนะก็มีมาให้กำลังใจมีมาเยี่ยมครับแล้วแนวที่ว่ามาช่วยมองตลาดแล้วก็มาสอบถามเราด้วยความเป็นห่วงว่าตลาดจะอยู่ได้ไหมนะเยอะอยู่เยอะแม่ค้าที่มาเนี่ยเรื่องของรายได้เรื่องของอะไรนี่มันจะเป็นยังไงบ้างที่สอบถามในขณะนี้ความมีการสอบถามหรือจะให้ทางหน่วยหันผมต่อยอดช่วยสมาชิกกรีนนี่ยังไงได้บ้างอะไรจะมีไหมยังไม่มีค่ะที่มาแบบมาถามแบบนี้ไม่มีแบบนี้ยังไม่มีนะมีน้อยนะไม่มีค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแบบลูกค้าเป็นผู้บริโภคแวะมาให้กำลังใจแล้วก็มาชิมใช่ค่ะมาซื้อของนะครับสำหรับเรื่องทัศนคติก็เราได้ปรับกันแล้วตั้งแต่แรกอะค่ะแล้วก็เราคุยกันเยอะเรื่องมีการประชุมคุยกันตลอดอะค่ะก็คือถ้าเกิดมองเป้าหมายเดียวกันมันก็จะไปกันได้ยาวอะค่ะเรื่องของตลาดสีเขียวค่ะมันไม่เหมือนตลาดทั่วไปอะค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีกิจกรรมที่จัดกันอยู่เรื่อยๆก็คือพยายามจะดึงสิ่งดีๆของที่ตรังอะค่ะคือพอมาทำตลาดสีเขียวเนี่ยทราบเลยว่าตรังนี่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากจริงๆนะคะเรามีเขามีป่ามีนามีทะเลมีเมืองที่มีอาหารอร่อยมีครบทุกอย่างอะค่ะจังหวัดตรังค่ะครับใช่ทราบใช่ไหมครับว่าที่ท่าขยงเนี่ยเป็นแหล่งปูม้าที่ดีมากของจังหวัดตรังไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยคิดว่าตรังคงมีอะไรเยอะค่ะที่หนูท่าขยงบ้านน้ำราบตำบลบางสักอำเภอกันตังเป็นพื้นที่ที่ชมรมประมงพื้นบ้านหรือกลุ่มประมงพื้นบ้านเนี่ยเขารักษาป่าชายเลนไว้ประมาณ 3,000 ไร่แล้วก็เป็นที่เพาะเลี้ยงปูม้าที่นี่จับปูม้าตลอดปีนะครับถ้าไม่มีมรสุมไม่มีอะไรเป็นปกติเขาจะจับปูม้าตลอดปีมีเรือที่จับปูม้าประมาณ100ลำเรือหัวโถงเพราะนั้นก็จะเห็นว่าจะมีปริมาณของปูม้าที่พอสมควรนะครับเพราะนั้นผมมองว่าอาหารดีปูม้าจากท่าขยงต่อไปอาจจะตรงมาที่ตลาดจินตาให้กับลูกค้าที่ต้องการบริโภคปูม้าสดไม่ต้องไปผ่านกระบวนการแช่สารค่ะใช่ค่ะจินตาก็อาจจะมองจุดนี้นะครับหรือว่าแหล่งปลาอินทรีและพวกบ้านต่างบ้านเราเรียกปลาที่เสียดปลาตาหลังเนี่ยก็เกาะลีบง
หรือว่าหาดสำราญเนี่ยก็จะมีปลาเหล่านี้ซึ่งมาทำเป็นปลาเนื้อต่างๆได้นะครับหรือว่าปลาทูรู้ไหมว่าจังหวัดตรังเราก็จับปลาทูกันที่ไหนไม่ทราบไม่ทราบนะครับแหล่งปลาทูที่ดีมากก็คืออ่าวปลาเหลียนเกาะถูกรเนี่ยช่วงเดือนหน้ามันจะเริ่มปลาทูก็จะมีทะเลชายฝั่งแล้วก็ทะเลนอกเพราะนั้นปลาทูที่ไม่ใช่มาจากทางแม่กลองมาจากตะพันปลานะก็ปลาทูของอ่าวปลาเหลียนนี่จะเป็นปลาทูที่ดีเพราะนั้นเรามีปลาที่ดีแต่ว่าปลาเหล่านี้จะไม่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีที่เราพูดกันเยอะว่าอาจจะต้องแช่สารฟอร์มาลีนไหมหรือว่าไปแช่แข็งอะไรหรือเปล่าเอ้ยเราจะมีปลาทูอาหารดีมาที่ตลาดกรีนไหมในอนาคตจากเกาะตรุกรเกาะตรุกรไม่เฉพาะมีแตงโมนะมีปลาทูก็ทำบุญก่อนนี้สมบูรณ์จริงๆเลยค่ะดูสมบูรณ์จริงๆเลยนะคะครับค่ะน่าอิจฉาจริงๆเลยคนเกาะสุกรนะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวก็ เป็นพื้นที่ที่ระบบนิเวศของป่านาเลนะจากระบบนิเวศป่าต้นน้ำลงไปอ่าวต่างๆสามอ่าวอ่าวที่เกาอ่าวกันตังอ่าวปลาเหลียนนะก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่เยอะแต่ว่าก็ต้องช่วยกันรักษาเพราะว่าไม่ว่าจะมีความสมบูรณ์แต่ว่าถ้ามีการประมงที่เครื่องมือผิดประเภทเครื่องมือที่เป็นมาทำลายทรัพยากรอวนลากระเบิดยาเบื่ออวนทาทีนี่ก็มันก็ทำให้พวกนี้มันเสียหายเพราะนั้นเรื่องของการฟื้นฟูดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาแหล่งตัดน้ำทะเลชายฝั่งก็เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสียงก็อาจจะต้องกวากลีนจินตาไปช่วยตรงบอกรักษาแหล่งอาหารดีของเราไว้จริงๆก่อนนี้เราก็มีเป็นอาหารทะเลมาจากหาดมตนอยนะคะมตนอยก็เป็นจุดหนึ่งก็ขอลิบงใช่ไหมใช่จะมีมาก็นำอะไรมาบ้างก็เป็นมีปลากระเบนปลาทูกุ้งปูกุ้งอะค่ะทุกอย่างกุ้งปูนะครับแต่ว่าเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยเราอยากจะขอเชิญชวนนะคะคนตรังนะคะหรือว่าคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็ได้ค่ะมาช่วยกันสนับสนุนตลาดแห่งนี้นะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเรื่องใช่เรามีเรื่องของทัศนคตินะคะที่ตรงกันนะคะทั้งแม่ค้าทั้งผู้บริโภคที่เป็นสายแข็งนะคะที่เขารักสุขภาพอะไรนี้นะคะแต่ว่าเราก็อยากให้คนทั่วไปนะคะได้มาบริโภคด้วยนะคะแล้วก็อยากให้แม่ค้าอีกหลายๆคนที่เขาอยู่ไกลๆอะค่ะได้มาคือเขาจะได้มียอดขายที่พอเพียงเลี้ยงตัวได้อะค่ะเขาจะได้ดำเนินตลาดนี้ให้เราได้มีอาหารดีๆให้เราทานให้มันนานๆไปกว่านี้ให้มันยั่งยืนกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็หรือว่ามันอาจจะต้องมาถึงจุดที่ว่าคือรายการธรรมจักรสุขภาพนี่เราพูดถึงเรื่อง5ดีอยู่นะอาหารดีสุขภาพดีการศึกษาดีสังคมดีสังคมและสิ่งแวดล้อมรายได้ดีว่าถ้า5องค์ประกอบนี้มันถูกจัดระบบตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสังคมเนี่ยก็น่าจะทำให้เรียกว่าตรังเมืองน่าอยู่ตรังเมืองแห่งความสุขมันเป็นจริงจับต้องได้ใช่ค่ะแล้วก็เงินก็จะไหลเวียนกันอยู่ในนี้นะครับเงินก็จะไหลเวียนเกิดสภาพคล่องใช่ไหมครับทีนี้การที่เราจะทำให้แม่ค้าเนี่ยที่มาเนี่ยหรือว่าผู้ผลิตส่งเข้าของมาที่ตลาดเนี่ยเขามีรายได้ที่พอจะอยู่ได้เนี่ยต่อไปนี่เราจะคิดกันยังไงดีเรื่องนี้มันอาจจะต้องมีการเก็บตัวเลขไหมเพื่อจะบอกว่าเนี่ยถือว่าอยู่ได้ใช้ได้แล้วมาถึงเราจะยกระดับจากพอใช้ได้ให้เป็นระดับดีค่ะตอนนี้ก็น่าจะเป็น เพิ่มแผนประชาสัมพันธ์นะคะค่ะอย่างนี้ก็ต้องการที่จะมาบอกให้คนตรังได้รับทราบอะค่ะว่าเรามีตลาดแห่งนี้อยู่นะคะที่เราพยายามคัดสรรนะคะอาหารดีไรสัตว์พิษนะคะมาให้คนตรังได้รับประทานกันถึงใจกลางเมืองนะคะที่ตลาดชินตานะคะคือตลาดกรีนชินตาครับ เดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรนะไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์นี่ตอนนี้กรีนเนี่ยทำเรื่องพวกนี้มาถึงจุดไหนแล้วเรามีเฟซบุ๊กเพจค่ะชื่อตลาดกรีนชินตาณเมืองตรังค่ะเป็นภาษาไทยนะคะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะคะนะครับตลาดกรีนชินตาณเมืองตรังนะครับ
ผมมองภาพว่าตอนที่พี่ตูนวิ่งแล้วก็หาเงินบริจาคนะการที่มีเฟซบุ๊กไลฟ์ที่มันสร้างเรียกว่าสร้างแรงกระเพื่อมว่าแอคทีฟมันสามารถทำให้คนนี้ตื่นตัวเข้ามาชมเข้ามากดไลค์แล้วก็ติดตามตลาดกรีนเราเคยมี Facebook ไลฟ์ด้วยใช่ไหมเวลามีงานเป็นยังไงเรื่องนี้ก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะก็หลายสองประมาณ 2,000 กว่าแล้วนะคะตอนนี้เรามี 2,000 กว่าไลค์ค่ะขึ้นไปถึง 2,000 นะครับต่อไปอาจจะขึ้นไปเป็น 5,000 หรือ 10,000 ค่ะฟังว่าอย่างนั้นนะครับแล้วถ้ามองในเชิงโปรแกรมพิเศษในช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยมีการวางอะไรกันไว้กำลังวางแผนกันอยู่ค่ะคือพอดีเราเพิ่งจัดงานข้าวใหม่ปลามันนะคะที่เชิญคุณชัยพรไปนะคะก็เราก็เพิ่งจัดกันไปเพิ่งหายเหนื่อยกันไปนะคะก็เดี๋ยวพยายามจะทำอีเวนต์ที่ให้คุณฟังนะคะได้มาร่วมสนุกกับเราอีกเรื่อยๆนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนวางแผนกันค่ะสำหรับอีเวนต์ก็น่าจะมีมาเข้าใหม่ปลามันเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จค่ะถือว่าสำเร็จนะสำเร็จค่ะแล้วเราทึ่งมากว่าตังมีข้าวเยอะมากครับค่ะครับค่ะแล้วเป็นข้าวไร้สารพิษก็เยอะมากค่ะต่อไปก็นอกจากข้าวใหม่แล้วก็อาจจะมีปูม้ามันๆข้าวใหม่ปลามันมีปูม้ามีปลาทูมีปลาอินทรีจากลิบงอะไรนะใช่ไหมครับเพราะว่าลิบงเนี่ยมีพวกนักตกปลาพวกนี้ก็จะเป็นปลาอินทรีไม่ต้องไปตกมาปลาอินทรีที่เขาเอามาทอดน้ำมันอะไรพวกนี้หรือเนี่ยปลาอินทรีก็ท่านผู้ฟังวันนี้ก็ได้มารับฟังตัวจริงเสียงจริงของกลุ่มกลีนจินตาแล้วก็ตลาดเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่ากลุ่มในนามกลุ่มฟักเขียวทำไมเลือกชื่อฟักเขียวพอดีทางตลาดป่าไผ่อ่ะค่ะกลุ่มพี่ย้อยพี่เทนทางตลาดป่าไผ่อ่ะค่ะก็เป็นเหมือนเป็นแบบพี่เลี้ยงเราด้วยเราไปขอคำปรึกษากันตั้งแต่แรกอ่ะค่ะแล้วก็ทางนั้นตั้งให้ค่ะตั้งให้เราฟักเขียวจะได้ฟูมฟักพลังเขียวอ๋อฟักเขียวฟูมฟักพลังเขียวนะครับถ้าไปทางภาคเหนือเรื่องของฟักสีเขียวและไก่สีขาวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับความยั่งยืนของปากกากายอไก่สีขาวและฟักสีเขียวไก่สีขาวเป็นไก่ก็จะตื่นเช้าขยันขันแข็งอะไรเนี่ยแม่ก็รักลูกเลี้ยงลูกอะไรนี่นะไก่สีขาวและฟักสีเขียวก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ของหลักคิดปรัชญาของปากกากายอในภาคเหนือพวกกลุ่มอนุรักษ์ครับใหม่ที่ดีค่ะครับมาถึงช่วงท้ายผมอยากจะบอกที่วันนี้มีโปรแกรมล่องแม่น้ำตรังที่ทางบริษัทประชารัฐตรังร่วมกับกลุ่มเมืองเก่ากันตังนะเขาจะจัดเมืองตังล่องเรือเมืองท่ากันตังนะครับแล้วก็จมตำหนักจันพิพิธภัณฑ์พญารัศดานุปฏิก็เริ่มไปแล้วตั้งแต่ตอน 9:00 น 14:15 16:17 นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมว่าจะไปล่องเรือก็ถือโอกาสแจ้งทางต้องจอยทางทีมฟักเขียวแล้วก็ทางท่านผู้ฟังนะครับว่าท่านที่สนใจที่จะล่องแม่น้ำตรังนะครับเมืองท่าแล้วก็มีเรือล่องจากบ่าย3ลงเรือที่ท่าเทียบเรือกันตังย้อนไปสู่ปากแม่น้ำตรังก็นึกถึงภาพสมัยพญารัชดานั่งเรือออกไปปากแม่น้ำตรังดูความสมบูรณ์ของป่าชายเลนนะครับแล้วก็ทางมัคคุเทศก์ท้องถิ่นก็จะเล่าเรื่องเมืองกันตังมีดนตรีพื้นบ้านด้วยนะครับแล้วก็เห็นชีวิตของลุ่มน้ำปากแม่น้ำตรังไปออกปากแม่น้ำตรังก็จะสู่ทะเลตรังท้ายมือก็จะเป็นแถบหาดสำราญนะครับขวามือก็จะเป็นเกาะลิบงเพราะฉะนั้นช่วง 4:00 ถึง 5:30 ก็จะเห็นบรรยากาศของทะเลตรังแล้วก็จะมาตอนกลับมาก็จะแวะที่ศาลเจ้านาตกกงบ้านสายขาวนาเกลือนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีอายุร่วม100ปีเหมือนกับในเมืองทับเที่ยงนะครับ
ห้าโมงครึ่งก็รับประทานอาหารเย็นบนเรือกวางจมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินในทะเลเออพระอาทิตย์ตกน้ำนะไม่ใช่ตกดินพระอาทิตย์ตกทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมของการท่องเที่ยวตรังย้อนตรังจากเมืองเก่ามาสู่ปัจจุบันวันนี้บ่ายสามถึงหกโมงสนใจไหมยังมีที่ว่างอยู่นะครับท่านผู้ฟังก็อาจจะสนใจนะครับราคาเรือพร้อมอาหารว่างและอาหารค่ำบุฟเฟ่550บาทนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับผ่านมาที่รายการธรรมชาติสุขภาพก็ได้หรือว่าติดต่อไปที่ทีมงานที่กันตังนะครับเมืองเก่ากันตังหรือว่าบริษัทประชารัฐตังรักษามัคคีนะครับก็เป็นเรื่องตรงนี้ดูเวลาก็จะหมดรายการแล้วก็ถือโอกาสต้องลานะนะครับขอบคุณทางทีมกรีนต้องจอยนะครับขอบคุณมากนะครับครับถือโอกาสลาทุกฟังพบกันใหม่ลืมนะครับนำแตงโมมาให้ด้วยค่ะกับกอมูครั้งต่อไปนะครับครับสวัสดีครับเอาแตงโมมาให้พี่แตงพรด้วยลายน้อยสีสันหลากหลายชีวิตแหวกว่ายในแดนสวรรค์ที่ก็หมูปลาทูชุกชุมตะปูหมึกกุ้งมีกินทุกวันวิถีชุมชนเชื่อมใจผูกพันสร้างความรักกันคนกับทะเลไปมา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 เที่ยวทะเลบ้านเราเลตรังเลตรังบ้านเราปากการังสวยนั่นที่ก็แหวนจับมือเกี่ยวแขนมาดำน้ำด้วยกันก็เชื่อก็มาสวยไม่แพ้กันอยากพาเธอนั้นมาเห็นด้วยตาพรหมมรกตไข่มุกน้ำมันธรรมชาติสังสรรค์หาดในภูผาว่ายน้ำเรียงแถวลอดคำเข้ามาสนุกเฮฮาเมื่อมาเยี่ยมชมหาสำราญหาดเจ้าเจ้าไหมอย่าพาเธอไปขับรถกินลมถึงหาดปักแมงอยากให้เธอชมอาทิตย์พัสดงยามตะวันลับลาไปไม้ไปม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 าเที่ยวทะเลบ้านเราเลตรังเลตรังบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์